ทริปนี้บังจะสอนวิธีการทำแหวนจากขวดฝาจีบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขวดสเปซนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยเขานิยมกันมากเลยครับทำแหวนจากขวดนี้นะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำด้วยวิธีการกระแทกขวดประมาณนี้นะครับนี่แต่วันนี้บังจะมีวิธีที่แบบทำออกมาสวยแล้วก็ปลอดภัยนะครับโดยใช้ใบตัดเพชรแบบนี้นะครับนี่หาซื้อที่ในช้อปปี้นะครับแล้วที่ทำนะครับเราจะต่อกับเครื่องเจียสายอ่อนแบบนี้นะครับแล้ววิธีทำนะครับเราต้องใช้รอบต่ำๆนะครับแล้วก็ต้องทำในน้ำเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีน้ำช่วยเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดนะครับเพราะมันอันตรายนะครับในวิธีทำก็ตามนี้เลยครับค่อยๆลากลงไปนะครับเล็งให้ดีๆนะครับนี่ต้องทำผ่านน้ำเท่านั้นนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับเกียไปจุ่มน้ำไปนะครับอย่าให้มันแห้งนะครับถ้ามันเกิดเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับมันอาจอันตรายเข้าตาได้นะครับนี่แนะนำให้ใส่แว่นขณะทำด้วยนะครับมันจะได้ปลอดภัยมาเปลี่ยนมุมกล้องกันบ้างนะครับนี่จะได้เห็นกันแบบชัดๆครับวิธีทำนะครับเอาใบตัดเนี่ยแตะลงไปครับแตะเสร็จไปประมาณนึงพอมันเริ่มแห้งแล้วก็เอาขวดจุ่มน้ำครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบางจะทำการกอคลิปนะครับจะได้ดูกันแบบเร็วๆเลยแล้วเมื่อผ่านไปประมาณ1นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็ทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ตัดตามเส้นรอบวงนะครับนี่พอมันครบวงเสร็จปุ๊บแหวนมันก็จะหลุดออกมาเองครับนี่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่ผ่านไปประมาณ2นาทีก็หลุดแล้วนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับโอ้สังเกตว่ามันไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าแม่บางลักไม่ค่อยตรงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำการปรับผิวให้มันเสมอกันนะครับวิธีทำเนี่ยเราจะใช้ใบตัดก็ได้นะครับทำแบบนี้ครับทำแบบนี้เลยครับนี่ปรับให้พื้นมันเสมอกันครับหรือถ้าใครอยากได้งานแบบละเอียดกว่าก็สามารถรับกับหินรับมีดได้นะครับนี่บางแนะนำให้ใช้หินหยาบๆก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหินเบอร์ละเอียดตามคลิปนี้นะครับหินเบอร์หยาบนะครับบางแนะนำหินที่เคาะไว้รับมีดพาประมาณนี้ครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการเทสความแข็งแรงนะครับนี่ตกจากที่สูงประมาณป้ายมอไซค์นะครับไม่แตกนะครับเดี๋ยวลองโยนครับไม่แตกนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับนี่ไม่แตกนะครับ